คุณเจนเคยมาเล่าเรื่องบ้านโรงนาที่เขาไปเจอที่นิวซีแลนด์ครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์เหมือนเดิมฮะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงก่อนที่คุณเจนเนี่ยจะกลับมาเมืองไทยมาพร้อมกับเรื่องบ้านนายพรานครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณเจนสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณเจนเป็นไงบ้างสบายดีดีค่ะเหนื่อยๆเลยค่ะเหนื่อยๆนี่คือทำงานเหนื่อยอ๋อเปล่าค่ะเพิ่งไปอุตรดิตถ์มาค่ะแล้วกลับมาเมื่อกี้เลยค่ะ เพิ่งเข้าบ้านมาเมื่อกี้เลยเหรอเมื่อกี้เลยค่ะโอ้นี่ไปเที่ยวหรือไปทำงานไปดูดูงานค่ะเพราะว่ายังเรียนอยู่อะค่ะอ๋อโอเคนะครับแต่ไหวนะไหวค่ะไหวค่ะโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณเจนครับเดี๋ยวคุยเสร็จจะได้อาบน้ำพักผ่อนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์ที่เดิมใช่ค่ะแต่ว่าเป็นคนละเมืองค่ะครับค่ะอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่ามันมีเหตุจำเป็นนะคะพี่แจ็คให้หนูต้องฟังเรื่องนี้ครับเพราะว่าไปเที่ยวเมืองท่าแห่งหนึ่งกับเพื่อนวันเสาร์สุดท้ายก่อนที่จะกลับเมืองไทยแล้วปรากฏว่าไปเจอเรื่องหลอนที่นู่นแล้วเรื่องหลอนนั้นนะคะมันเกี่ยวข้องกับโฮสต์มัมของหนูซึ่งครั้งที่แล้วยังไม่ได้บอกชื่อโฮสต์มัมของหนูชื่อมาทาค่ะครับก็เกี่ยวกันตอนที่กลับบ้านมาค่ะก็เลยมาเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เล่าเรื่องเนี้ยให้หนูฟังด้วยเรื่องของบ้านนายพรานเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เรื่องนี้ถ้านับจากตอนนั้นนะคะก็ย้อนกลับไปเกือบ30ปีได้ค่ะครับที่เมืองแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเกาะเหนือค่ะครับตอนนั้นมาทาไม่ใช่คนที่เมืองโอ๊กแลนด์ค่ะแต่ว่าเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งที่ชื่อแอนนาครับพวกเขาก็อยู่ทำงานกันในเมืองอะค่ะมาทาก็เพิ่งทำงานด้านทนายได้ไม่กี่ปีทีนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการที่น้องสาวที่ชื่อแอนนาค่ะเขาไปรับเคสมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งทำงานที่บริษัท เครื่องแต่งกายของสตรีค่ะครับเขาก็ไปรับเคสมาเพราะว่าผู้ชายคนนั้นที่ชื่อโจเอ้ยที่ชื่อเจมค่ะอันนี้ชื่อสมมุตินะคะเขาชื่อเจมส์คุณเจมเนี่ยเขาได้ขึ้นไปบริหารระดับสูงแล้วเขาก็เหมือนทำกำไรให้กับบริษัทได้เยอะมากเขามีครอบครัวอยู่ก็คือมีภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าลิลลี่ทีนี้ระหว่างที่เขากำลังกิจการไปได้ดีเลยอะค่ะก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นในบริษัท คือมีคนบอกว่าคุณเจมอะโกงเงินไปก็เลยเป็นเหตุให้มาทากับแอนนาเนี่ยได้เข้ามาดูแลคดีนี้แล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยคุณเจมเขาก็หย่ากับภรรยาของเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะย้ายออกจากในเมืองอะค่ะไปอยู่แถบชนบทหน่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนึงซึ่งเป็นบ้านที่สร้างประมาณปี1930ค่ะ เป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลย ส่วนลักษณะของบ้านเนี่ยจะออกแนวยุคสมัยล่าอาณานิคมเลยอะค่ะ ก็คือจะเป็นแนวเขาเรียกวิกตอเรียนมั้งคะถ้าจำไม่ผิด เป็นบ้านคล้ายๆที่เห็นตามหนังผีนั่นแหละค่ะ ทีนี้บ้านหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านแห่งนั้นนะคะจะติดกับป่าใหญ่ซึ่งป่าใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เป็นป่าที่อนุญาตให้ล่าสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งที่นิวซีแลนด์นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะล่าสัตว์เนี่ยนอกจากจะต้องมีใบอนุญาตพกปืนแล้วก็ยังต้องขออนุญาตด้วยว่าจะล่าสัตว์อะไรเช่นถ้าเป็นนกกับเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีองค์กรนึงดูแลถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นเช่นกวางก็จะมีอีกองค์กรหนึ่งทีนี้ก็ถึงวันที่ทุกคนจะต้องเก็บข้าวเก็บของไปทำเหมือนไปหาหลักฐานไปทำงานนะคะร่วมกันที่บ้านหลังใหม่ของคุณเจมส์เขาก็นั่งรถกันไปเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายภูมิศาสตร์แถวนั้นนิดนึงนะคะก็คือตอนที่ขับรถไปเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นป่าใหญ่ป่าทึบเลยค่ะส่วนฝั่งขวามือเนี่ยมองลงไปมันจะเป็นคล้ายๆแอ่งกระทะอะค่ะแล้วในแอ่งนั้นก็จะมีเนินเล็กเนินใหญ่แล้วก็มีบ้านของคนเนี่ยบ้านของชาวบ้านแถวนั้นนะคะกระจายอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้มีแพทเทิร์นนะคะก็กระจายอยู่แถวนั้นประมาณ 30-40 หลังแล้วมันจะมีเนินสูงเนินนึงที่สูงที่สุดเลยนะคะจะอยู่ท้ายหมู่บ้านซึ่งเนินนั้นเนี่ยพอมองขึ้นไปปุ๊บจะเห็นบ้านหลังที่คุณเจมส์เนี่ยแหละค่ะเขาซื้อเอาไว้ซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้น
แล้วก็เป็นบ้านที่ปลูกต้นไม้เอาไว้หน้าบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านข้างล่างค่ะแล้วมองขึ้นมาสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือหลังคาชั้น2หลังคากับตัวบ้านชั้น2หน้าบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เขาก็ขับรถกันเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเขาก็จอดรถเอาไว้ที่หน้ารั้วบ้านแล้วก็จะเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านแล้วก็เป็นตัวบ้านคุณเจมเนี่ยเขาก็ลงจากรถมาแล้วเขาก็พยายามไปหากระบะไม้ที่มันติดล้ออะค่ะเหมือนกระบะที่เอาไว้ขนฟืนพวกนี้แล้วกระบะนั้นนะคะมันมีลักษณะพิเศษคือมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากกว่าการขนฟืนธรรมดาก็คือมันยาวประมาณ2เมตรครึ่งอะค่ะแล้วก็กว้างประมาณเมตรครึ่งแล้วเขาบอกว่ามันเก่าถึงขนาดที่มันมีมอสมีตะไคร้มีเห็ดอะค่ะขึ้นอยู่เหมือนไม่ได้ถูกใช้มานานแล้วอะค่ะแล้วมันก็มีล้อคุณเจมกับแอนนาเขาก็ช่วยกันขนกระเป๋าลงมาขนเอกสารลงมาใส่ไอตัวกระบะอันนี้ค่ะเพื่อที่จะเข็นเข้าไปในร้านหน้าบ้านแล้วก็เข็นขึ้นบ้านไปทีนี้ตัวมาทาโฮสต์มัมของหนูอะค่ะเขาไม่ได้ช่วยขนเขาก็เดินเข้าไปในบ้านหลังเนี้ยค่ะเป็นบ้านที่ยกสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณฟุตหนึ่งฟุตครึ่งอะค่ะเขาก็เดินขึ้นบันไดไปแล้วปกติบ้านฝรั่งจะมีระเบียงหน้าบ้านที่เอาไว้ให้เหมือนนั่งเล่นก็จะมีคนแก่นั่งถักนิตติ้งอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยตอนที่มาทามองเข้าไปเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะเขานั่งอยู่บนวีลแชร์เด็กคนนั้นไม่ใช่ใครค่ะก็คือลิลลี่ลูกสาวของคุณเจมส์นั่นแหละค่ะครับเด็กคนนั้นเขาก็นั่งเอาคางเกยกับรั้วไม้อ่ะค่ะแล้วก็มองตรงไปข้างหน้าซึ่งตรงที่ลิลลี่มองไปนะคะมันคือเหมือนเป็นโรงเก็บของที่ทำจากไม้เก่าๆอะค่ะครับเขาก็มองตรงไปแล้วพอมาทาเดินเข้ามาหาลิลลี่ก็เลยหันกลับไปแล้วก็ถามว่าคุณจะเข้าไปในบ้านเหรอมาทาก็บอกว่าอ๋อใช่ตอนนี้มันเย็นแล้วนะอากาศมันเริ่มที่จะอุณหภูมิลดต่ำลงทำไมถึงไม่เข้าไปในบ้านล่ะลิลลี่ที่เพิ่งรู้จักมาทาครั้งแรกอะค่ะเขาก็บอกว่าหนูไม่อยากเข้าไปในบ้านพอมาทาถามว่าทำไมลิลลี่ก็ไม่ได้ตอบนะคะแต่ลิลลี่พูดกลับมาว่าถ้าคุณจะเข้าหนูขอเข้าด้วยได้ไหมคะมาทาก็เลยบอกได้สิไประหว่างที่ลิลลี่เขาหันวีลแชร์กลับมาค่ะเขาก็เหมือนนึกอะไรออกเขาก็เลยหันกลับไปมองที่โรงเก็บของอีกแล้วเขาก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็บ๊ายบายมาทาเห็นมาทาเขาก็รู้สึกเหมือนสะกิดใจเขาเอ๊ะมันแปลกๆนะบ๊ายบายอะไรแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าไปในบ้านทีนี้ภายในบ้านเนี่ยค่ะมันแปลกตรงที่ว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆบ้านญี่ปุ่น คือพอเดินเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่วางรองเท้าอะค่ะแล้วต้องก้าวขาขึ้นไปเหมือนมีบันไดอีกขั้นนึงอะค่ะเข้าไปอีก ซึ่งปกติเราจะเห็นในบ้านญี่ปุ่นไม่ใช่ฝรั่งอะค่ะ มาทาเขาก็สังเกตว่าอ่ะอันนี้แปลกแล้วอย่างนึงอย่างที่สองคือมีพรมปูอยู่บนพื้นบ้านซึ่งพรมในที่เนี้ยไม่ใช่พรมที่เป็นผืนนะคะพี่แจ๊คแต่มันเป็นพรมที่เหมือนทากาวแล้วติดเอาไว้บนพื้นไม้เลยอะค่ะตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงบันไดแล้วก็ขึ้นไปบนชั้น2แต่ว่าที่แปลกคือบ้านหลังเนี้ยค่ะเขามีลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยม A4 อะค่ะแนวตั้งแล้วจะมีปีกยื่นอยู่2ข้างเป็นสี่เหลี่ยมคางหนูด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องครัวด้านขวาจะเป็นห้องนั่งเล่นแต่ไอ้พรมที่ปูอะค่ะมันปูอยู่แค่ตรงสี่เหลี่ยม A4 อะค่ะแค่ตรงห้องครัวกับห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่ปูแต่ว่าเป็นพื้นไม้แล้วบ้านหลังนี้พอเปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาปุ๊บมองเห็นประตูหลังบ้านเลยค่ะตรงกันเลยแล้วข้างใช่ค่ะแล้วข้างๆประตูหลังบ้านก็จะเป็นบันไดถ้าเดินไปกลางบ้านเนี่ยก็เลือกได้ว่าจะไปหลังบ้านหรือว่าจะขึ้นบันไดส่วนห้องน้ำเนี่ยอยู่ใต้บันไดอีกทีนึงค่ะมาทาเขาก็สังเกตแล้วการตกแต่งของบ้านนะคะเหมือนเป็นของเก่าโบราณเลยนะคะจะมีกรอบรูปอยู่แล้วเวลาเขาเรียงกรอบรูปเขาก็จะเรียงประมาณ4กรอบอะค่ะเรียงเป็นแนวตั้งแต่ข้างในไม่มีรูปนะคะมีแต่กรอบกรอบเปล่าๆเนี่ยนะใช่ค่ะส่วนข้างๆประตูเวลาเดินเข้ามาค่ะด้านซ้ายจะมีสัตว์สตาร์ฟอยู่เป็นหัวกวางค่ะเป็นหัวกวางตัวผู้ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นหัวกวางตัวเมียซึ่งตอนที่มาทาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเป็นการสตาร์ฟสัตว์ที่เหมือนจริงมากๆตาเนี่ยค่ะเหมือนมันกำลังคอไปด้วยน้ำตาอยู่ค่ะเหมือนสัตว์มันกำลังทรมานกำลังจะร้องไห้ออกมาส่วนปากเนี่ยก็อ้าเหมือนกำลังจะกรีดร้องอะค่ะ
มาทักบอกว่าปกติเขาจะสตาร์ทด้วยท่าทีที่มันสง่างามอะค่ะแต่อันนี้มันดูแบบมันดูหลอนมากมาทาก็เข้าไปแล้วก็คุยกับลิลลี่ต่อส่วนคนที่อยู่ข้างนอกค่ะเขาก็ช่วยกันขนของทีนี้แอนนาน้องสาวมาทาเขาก็ขนกระเป๋าอันสุดท้ายเนี่ยค่ะออกจากกระบะไม้ออกมาแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่มองกระบะไม้อะค่ะพื้นไม้ตรงกลางอะค่ะมันเป็นรัศมีวงกลมที่เข้มกว่าตรงอื่นเหมือนมันใส่อะไรที่เป็นสีเข้มมาค่ะสีไม้มันเลยไม่เท่ากันเขาก็มองแล้วเขารู้สึกว่ามันหลอนๆแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่ามันเป็นของเก่าตั้งแต่ปี1930นะคะเขาก็เข้าไปในบ้านทีนี้ตอนเย็นๆนะคะเขาก็จะทำอาหารกินกันระหว่างที่ทุกคนกำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารในห้องครัวแอนนาเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำที่ห้องที่ใต้บันไดแล้วเขาก็เดินออกมาจังหวะที่เขามองไปที่ประตูหน้าบ้านนะคะประตูหน้าบ้านมันจะทึบใช่ไหมคะพี่แจ็คแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะข้างๆประตูหน้าบ้านทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะจะมีหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานยาวซึ่งเวลาเรามองเขามองออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นลานหน้าบ้านแล้วก็มองเห็นไปถึงหมู่บ้านข้างล่างเลยแอนนาเขาก็มองไปเขาเจอผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ในรั้วบ้านซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนบ้านใหม่ค่ะเขาก็คงจะตรงมาที่ประตูแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดเดรสสีฟ้าลายลูกไม้แบบที่ผู้หญิงสมัยก่อนชอบใส่อ่ะค่ะที่มันจะเป็นเดรสยาวแล้วก็จะจั๊มตรงเอวนิดนึงเขาก็ยืนหันหน้าเข้าบ้านแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆแล้วบังเอิญว่ามันมีซี่ไม้ซี่นึงของหน้าต่างอะค่ะมันดันบังหน้าผู้หญิงคนนั้นพอดีอานาก็เลยไม่เห็นเขาก็รีบเปิดประตูออกไปเพื่อที่จะถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นลงค่ะเขาก็เปิดประตูออกไปปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วอยู่ๆก็หายไปแอนนาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนก็เดินออกไปที่ลานหน้าบ้านแล้วก็พยายามมองก็ไม่เจอใครเขาก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ปิดประตูค่ะถอดรองเท้าเสร็จเขาก็เดินขึ้นมาบนบ้านแต่ระหว่างที่หันหลังให้ประตูค่ะอยู่ๆก็มีเสียงตามมาดังปั้งเหมือนปิดประตูอีกรอบอะค่ะทั้งที่ปิดประตูไปแล้วแล้วที่สำคัญคือเขาล็อกประตูแล้วด้วยเขาก็รีบหันกลับไปมองก็ไม่มีอะไรค่ะประตูมันก็ปิดของมันปกติแต่อยู่ๆสายตาเขาก็มองลงไปที่พื้นพอดีเขาบอกว่าเวลาเราถอดรองเท้าค่ะพี่แจ็คถอดปุ๊บเราเดินขึ้นบ้านหัวเท้ามันต้องหันเข้าบ้านถูกไหมคะแต่อันนี้แอนนาบอกว่าหันไปอีกทีอะหัวเท้ามันหันออกไปที่ประตูเหมือนจะให้ออกนอกบ้านแล้วที่สำคัญคือมันมีลักษณะเหมือนมันถูกเตะอะค่ะถูกเตะออกแอนนาก็ตกใจเขาก็รีบวิ่งไปหาคนอื่นแล้วพอทำอาหารอะไรเสร็จอะค่ะเขาก็มานั่งกินกันในห้องครัวในห้องครัวเนี่ยจะเป็นห้องที่ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าโต๊ะอะค่ะค่อนข้างที่จะใหญ่โต๊ะเนี่ยจะเป็นโต๊ะยาวนั่งได้ประมาณ6คนเลยค่ะ6คนนี่แต่ว่าเขาไม่ได้นั่งกันหมดนะคะเขาก็นั่ง4คนเจมกับลูกเนี่ยก็นั่งฝั่งนึงส่วนแอนนากับมาธาเนี่ยก็นั่งอีกฝั่งนึงตัวมาธาค่ะเขาทำเนื้อแกะกินส่วนตัวแอนนาเขากินเนื้อเป็ดค่ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยซื้อมาจากในเมืองนะคะระหว่างที่กินอยู่แอนนาเขาก็เหมือนไปเคี้ยวโดนอะไรสักอย่างที่มันแข็งมากๆครับเขาก็เคี้ยวอยู่แล้วสิ่งนั้นนะคะมันก็หล่นออกมาจากปากแล้วมันก็หล่นลงมาบนจานดังแจ้งเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ตกลงไปที่พื้นดังกัก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 ทุกคนก็หันไปมองมันคืออะไรอ่ะทำไมมันถึงหล่นออกมาจากปากฟันเหรอแต่ทำไมฟันมันหล่นแล้วมันเหมือนไหลไปเรื่อยๆทุกคนก็มองปรากฏว่าเขาไปเจอเหมือนลูกเหล็กอะค่ะลูกเล็กๆลูกหนึ่งมันตกอยู่ที่พื้นแอนนาก็เลยหยิบขึ้นมาจริงๆแล้วมันคือกระสุนนะคะกระสุนลูกปืนใช่ค่ะทุกคนก็เลยคุยกันว่าทำไมมันถึงมีกระสุนอยู่ในเนื้อเป็ดคือเป็ดที่ซื้อมาค่ะไม่ใช่เป็ดป่าถ้าเป็นเป็ดป่าคือมีโอกาสที่เขาจะยิงแล้วกระสุนมันจะยังติดอยู่ทุกคนก็ถามว่าเอ๊ะหรือว่าเป็ดมันกินเข้าไปแต่ถ้ากินเข้าไปมันก็ควรจะอยู่ในกระเพาะไม่ใช่ฝังอยู่ในเนื้อเขาก็คุยๆกันไปแต่ปรากฏว่ามื้อนั้นมันก็ไม่อร่อยแล้วอะค่ะเขาก็เลยไม่กินละไม่กินก็ลิลลี่ก็ขอตัวไปนอนแต่ทีนี้ด้วยความที่ลิลลี่เขาใช้วีลแชร์ค่ะ
เขาก็เลยไม่ได้นอนที่ชั้น2เขาก็เข็นวีลแชร์เข้าไปนอนที่ห้องนั่งเล่นซึ่งจุดนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวีลแชร์มันขึ้นมาได้ยังไงจากหน้าบ้านคือคุณเจมส์เขาจะทำเหมือนเป็นไม้สามเหลี่ยมอะค่ะวางไว้ให้ลูกสาวเขาเข็นวีลแชร์ขึ้นก็เลยขึ้นมาได้จากตรงที่วางรองเท้าลิลลี่ก็เข้าไปนอนส่วนแอนนาเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนั้นเข้าไปเขาก็ไม่อยากทำงานนะคะก็ขอขึ้นไปนอนที่บ้านชั้น2เขาก็ขึ้นไปนอนชั้น2ส่วนเจมกับมาธาอยู่ในห้องครัวมาธาเนี่ยเขานั่งทำงานหันหน้าเข้าหาเจมโดยที่เขาหันหน้าเข้าที่หน้าต่างนอกบ้านซึ่งหน้าต่างบ้านนั้นนะคะไม่มีม่านและข้างนอกมันมืดสนิทเวลาเรามองไปเราจะเห็นเงาสะท้อนของตัวเองแล้วก็เห็นรอบบริเวณเขาก็ทำงานกันไปถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆได้มั้งคะอยู่ๆก็มีเสียงดังตุบหล่นลงมาซึ่งมันเป็นเสียงที่ดังมาจากชั้น2ตุบในที่นี้ค่ะไม่ใช่เสียงตุบของหล่นเล็กๆนะคะมันคือของแบบชิ้นใหญ่ๆเลยอะค่ะแล้วเวลาที่มันตกลงมาถ้ามันเป็นเสียงแบบตกในระยะที่ไม่สูงมากเราจะรู้แต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเสียงมันดังขนาดเหมือนตกลงมาจากระยะ 2-3 เมตรเลยนะคะมันก็ดังไปทั่วบ้านแล้วบ้านมันเงียบข้างหลังบ้านเนี่ยเป็นป่าทุกคนก็งงว่ามันคือเสียงอะไรพอมันตกลงมาเสร็จมันก็มีเสียงตามมาคือเสียงตะเกียกตะกายอะค่ะขูดอยู่บนพื้นบ้างเหมือนเอาตัวไปชนกับผนังบ้างเหมือนเวลาคนล้มแล้วพยายามจะลุกอะค่ะเสียงมันก็ดังอยู่อย่างนั้นแล้วสักพักเสียงมันก็ลงมาตามบันไดดังคลึก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 เหมือนคนกลิ้งตกบันไดลงมาทุกคนก็หันกลับไปมองทุกคนที่อยู่ในห้องครัวนะคะเจมส์เขาก็หันไปมองมาธาก็หันไปมองเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะมันไม่ได้มีประตูกั้นมันจะเหมือนเป็นแค่ซุ้มเพราะฉะนั้นมองไปไม่ว่าจากทางห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวเนี่ยมองไปก็จะเห็นพื้นลานบ้านตรงกลางเลยแต่มันไม่มีอะไรตกลงมาทุกคนก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรมั้งก็เลยทำงานต่อแต่ปรากฏว่าขณะที่เสียงตุบเนี่ยมันหล่นอีกรอบนึงมาธาก็จ้องไปที่หน้าต่างที่มันเป็นสีดำมืดๆอะค่ะมาธาก็บอกว่าจังหวะนั้นอะอยู่ๆกรอบรูปที่มันไม่มีรูปอะค่ะมันก็ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนเอียงไปเอียงมาทั้งนี้มันไม่มีลมหรือว่ามันไม่มีอะไรเลยซึ่งนั้นก็คืออันที่หนูเคยบอกพี่แจ็คว่ามันคือโพลเทอร์ไกส์ที่มาธาเคยเล่าให้ฟังนะคะแล้วหลังจากที่มันหมุนอันเดียวมันก็ค่อยหมุนเรียงรูปไปเรื่อยๆจนครบ4อันแล้วเสียงนั้นน่ะก็ดังต่อมาเรื่อยๆทีนี้เขาก็เหมือนไม่อยากทำงานต่อแล้วอะค่ะเขาก็เลยวางงานแล้วก็ไปรวมกันที่ห้องนั่งเล่นไปนอนกับลิลลี่ปรากฏว่าอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งลงบันไดมาซึ่งคนคนนั้นก็คือแอนนาแอนนาเนี่ยวิ่งลงบันไดมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเสียงที่มันดังจากชั้น2อะค่ะตอนที่นอนอยู่ในห้องเขาปิดไฟมืดแต่พอมองออกไปตรงช่องข้างใต้ประตูอะค่ะหน้าห้องอะเปิดไฟไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเป็นเส้นแสงไฟยาวๆแต่จังหวะที่มีเสียงตุ๊บลงมาค่ะแอนนาบอกว่าแสงไฟเส้นนั้นนะคะมันหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนมันมีอะไรมากองอยู่ที่หน้าห้องอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเงานั้นอะมันก็ขยับไปมาเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงมันดัง2ครั้งเขาก็เลยเปิดประตูออกมาแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็มานอนด้วยกันอยู่ที่ข้างล่างซึ่งเสียงเนี้ยค่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้ดังแค่2ครั้งนะคะพี่แจ็คแต่มันวนลูปอยู่ทั้งคืนแบบตกลงมาตุบแล้วก็กิ้งลงมาแล้วก็ตะเกียกตะกายกลับขึ้นไปอีกแล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆทั้งคืนแล้วทีนี้มันไม่ได้มีแค่เสียงนี้เสียงอีกเสียงนึงก็คือเสียงสัตว์ป่าเพราะว่าข้างหลังบ้านเป็นป่ามันก็จะมีเสียงเขาบอกว่าเป็นเสียงกวางเหมือนร้องหวยหวนนะคะแต่หนูก็ไม่เคยรู้นะคะว่ากวางมันร้องยังไงแต่เขาบอกว่ามันโหยอะค่ะแล้วมาแล้วอะไรที่อยู่ในป่าแบบนี้ค่ะมันก็ฮ้อนส่งเสียงมีเสียงนกอะไรพวกนี้จะทุกคนเนี่ยนอนไม่ได้วันต่อมาเอมเขาก็รีบออกไปทำงานแต่เช้าเลยค่ะส่วนลิลลี่เนี่ยไม่อยู่ในบ้านเลยนะคะเข็นวีลแชร์ออกมาแล้วก็มาอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านเหมือนเดิมมาทาก็ขอตัวไปซื้อของที่หมู่บ้านด้านล่างแต่ว่าแอนนาเนี่ยเขาอยู่ในบ้าน
นาเขาก็นั่งทำงานอยู่ในห้องครัวตอนนั้นเช้าอยู่ประมาณ9โมงแบบนี้ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาก็ทำงานอยู่แต่อยู่ๆเขาบอกว่าเสียงเดิมอะค่ะมันเกิดขึ้นอีกครั้งก็คือเป็นเสียงตุบแต่ครั้งเนี้ยยังไม่ได้กิ้งลงบันไดนะคะมันเป็นเสียงเหมือนตะเกียกตะกายอยู่ข้างบนแอนนาก็คิดว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นสัตว์ที่เข้ามาอยู่ในบ้านเขาก็เลยเดินบันไดขึ้นไปทีนี้บันไดอะค่ะตรงบันไดชั้น2มันจะมีหน้าต่างอยู่บานนึงซึ่งบานนั้นนะคะจะเป็นบานที่รับแสงอาทิตย์มันก็จะส่องเข้ามาในตัวบ้านแล้วปรากฏว่าแสงอาทิตย์นั้นนะคะมันส่องถึงสุดแค่บันไดชั้นบนถ้าเลยบันไดขึ้นไปเป็นห้องนอนเป็นที่เดินพวกนี้ค่ะก็คือจะมืดแล้วเพราะไม่ได้เปิดไฟอานาเขาก็เดินขึ้นไปจนสายตาค่ะพ้นบันไดขั้นบนสุดเขาบอกว่าเสียงนั้นยังดังอยู่นะคะแล้วอยู่ๆมันก็เงียบไปตอนที่แอนนามองเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่หน้าห้องของตัวเองแอนนาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดนอนสีน้ำตาลเป็นชุดนอนยาวของผู้หญิงแล้วผมเผาก็ลุงลังเหมือนมีสังฆตังอะค่ะผมเหมือนไม่เคยหวีเลยพอมองสักพักอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นเขาก็ดิ้นอยู่บนพื้นให้เห็นแล้วเขาก็หันหน้ากลับมาหันมามองแอนนาแล้วก็ร้องว่าฮ่าเฮ้ยฮ่าฮ่าเสียงสูงขึ้นเรื่อยๆแอนนาก็ตกใจเขาก็เลยก้าวถอยหลังแล้วก็ตกบันไดกลิ้งลงมาแอนนาก็เลยรู้ว่ามันคือเสียงของคนกลิ้งตกบันไดจริงๆเพราะว่าตัวเขาตอนนั้นก็ได้กลิ้งตกลงมาเขากลิ้งตกลงมาถึงพื้นกลางบ้านนะคะแล้วเขาก็พยายามจะคานหนีคานไปที่ประตูปรากฏว่าลิลลี่อะค่ะเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าออกมาเดี๋ยวนี้ทั้งสองคนก็เลยออกมารออยู่ที่หน้าบ้านก็รอจนมาทากลับมาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านนะคะเขาก็รอจนเจมเนี่ยกลับจากทำงานก็กลับมาแล้วแอนนาก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังอีกครั้งว่าคนที่แอนนาเห็นนะคะเขาบอกว่าแค่จังหวะที่เห็นผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ใส่ชุดสีน้ำตาลนอนอยู่ผมกระเซิงกระเซิงเนี่ยเขาก็ว่าหลอนแล้วแต่จังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นหันมาค่ะเขาบอกว่าโครงหน้าเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าหน้าเดิมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหน้าเนี่ยเหมือนมันช้ำอะค่ะแล้วมันช้ำเป็นสีแดงสีดำมีคราบเลือดติดอยู่ตาก็เหมือนแบบพยายามจะร้องตามันเหมือนจะถลนออกมาแบบนี้ค่ะที่สำคัญคือที่กระพุ้งแก้มทั้งสองข้างอะค่ะมีรูอยู่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นอ้าปากอะค่ะฟันบางซี่ไม่มีอยู่แล้วนะคะแต่ฟันที่มีอยู่เนี่ยบางซี่โยกไปข้างหน้าบางซี่พลิกกลับมาข้างหลังเหมือนมันโดนกระแทกจนแบบฟันมันเกไปมาค่ะเขาก็เลยตกใจแต่ว่าวันนั้นหนูก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่ย้ายออกคือถ้าเป็นหนูก็คงไม่อยู่แล้วแต่เขาก็ยังนอนกันอยู่ที่บ้านหลังนั้นนอนไปนอนมาปรากฏว่าแอนนาค่ะเขาเหมือนอยากเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนพอดีเขาก็เลยลุกขึ้นมาคนเดียวโดยที่ไม่ได้ปลุกใครแล้วก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำอะค่ะมันจะต้องเดินไปที่ลานกลางบ้านแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ได้ขึ้นบันไดแต่ว่าไปที่ห้องใต้บันไดซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นห้องน้ำเขาก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็นั่งทำธุระในใจเขาก็ภาวนาว่าแบบอย่าให้เห็นอะไรอีกเลยเพราะว่าลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำคนเดียวด้วยแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเสียงเดิมอะค่ะมันก็ดังอีกมันก็เป็นเสียงตุบตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายแล้วก็หล่นคลุกลงมาตามบันไดซึ่งการที่เราอยู่ใต้บันไดอะค่ะเสียงเนี้ยคือมันอยู่บนหัวเลยมันก็ใกล้มากเขาก็รับรู้ได้เขาก็คิดในใจว่าจะออกไปดีไหมหรือจะนอนอยู่ในห้องน้ำ แต่สุดท้ายแอนนาออกมาเขาก็ค่อยแง้มประตูออกมา แล้วคือบ้านนะคะปิดไฟทั้งหลังไม่เปิดไฟเลยแต่ความโชคดีคือพระจันทร์เต็มดวง แล้วหน้าบ้านแล้วรอบๆ บ้านนะคะมันเต็มไปด้วยหน้าต่างแสงจันทร์มันก็ส่องเข้ามาถึงกลางบ้านแต่ว่าจังหวะที่เปิดประตูออกมาค่ะเราจะไม่เห็นว่าอะไรที่กองอยู่หน้าบันไดเพราะบันไดมันจะบัง
แอนนาเขาก็มองไปแง้มประตูนิดๆแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างเหมือนเป็นเงาฝึบฝับฝึบฝับผ่านไปนอกบ้านนะคะเขาก็พยายามมองก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นกวางเป็นอะไรแบบนี้ค่ะแต่สิ่งที่น่าตกใจคือระหว่างที่มองไปที่ประตูบ้านนะคะมองตรงๆไปที่ประตูบ้านเขาบอกมันดูโล่งๆโล่งๆผิดปกติจนกระทั่งแอนนาสังเกตได้ว่าสิ่งที่มันหายไปอะค่ะคือสัตว์สตาฟสองตัวที่อยู่ข้างๆประตูไอ้กวางอะนะใช่ค่ะ เขาบอกว่าไม่มีแล้วทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียหายไปทั้งคู่เลยเขาก็เลยบอกว่าจังหวะนั้นเขาแบบตกใจจนฟึบแบบเปิดประตูออกมาแล้วก็มาเผลอยืนอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเหมือนไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะทางเดียวก็คือต้องรีบวิ่งเข้าไปในห้องนั่งเล่นที่ทุกคนนอนอยู่เขาก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินทำใจดีสู้เสืออะค่ะแต่ปรากฏว่าจังหวะที่เขาเดินไปถึงหน้าบันไดเขาก็เจอผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่แต่ผู้หญิงคนนั้นนอนแผ่เลยนะคะแล้วอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาแต่จังหวะที่ลุกอะค่ะแอนนาบอกว่าขากับแขนเขาอะค่ะมันผิดรูปอะค่ะเหมือนคนที่ตกซ้ำๆตกซ้ำๆจนแขนมันหักกระดูกมันหักแล้วเสียงที่เราได้ยินว่าคลืดคลืดคลืดกับกำแพงตะเกียกตะกายอะค่ะมันเป็นเพราะว่าขาเขาอะมันบิดเขาก็เลยเหมือนเอาตัวไปติดกับกำแพงบ้างไปติดกับราวบันไดบ้างแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้หันมามองแอนนาเลยนะคะเขาตะเกียกตะกายกลับขึ้นไปที่ชั้นบนจังหวะที่ผู้หญิงในชุดสีน้ำตาลนะคะขึ้นไปข้างบนแอนนาก็รีบวิ่งเลยวิ่งเข้าไปหาคนอื่นแล้วก็เหมือนพยายามจะกระซิบให้มาทาที่เป็นพี่สาวอะค่ะฟังแต่ปรากฏว่ามาทาบอกว่าเงียบๆแล้วนอนเดี๋ยวนี้เพราะว่าเสียงนั้นนะคะมันก็ดังวนลูปอยู่ทั้งคืนเหมือนเดิมผสมกับเสียงสัตว์ป่าทีนี้วันที่สามทุกคนก็ตื่นมาไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วค่ะแอนนาก็ไม่กล้าอยู่ในบ้านแล้วเขาก็ออกมาที่นอกบ้านกันแล้วระหว่างนั้นมาทาเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันที่มาทาลงไปในหมู่บ้านไปซื้อของอะค่ะเขาได้เจอกับผู้หญิงคนนึงชื่อว่าแม็กกี้แม็กกี้เนี่ยเป็นลูกสาวของคนที่อยู่หมู่บ้านเนี้ยมาตั้งแต่สมัยแบบสมัยยุคที่บ้านหลังเนี้ยสร้างเลยแล้วแม่ของแม็กกี้เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังเนี้ยสร้างโดยผู้ชายชาวอังกฤษคนหนึ่งซึ่งเขามาจากประเทศอังกฤษพร้อมภรรยาแล้วก็ลูกสาวซึ่งผู้ชายคนเนี้ยเขามีอาชีพเป็นนายพรานเขาก็จะเป็นคนที่คอยพาคนที่อยากล่าสัตว์อะค่ะเข้าไปในป่าแล้วตัวเขาเองก็ชอบล่าสัตว์มากๆแต่ว่าภรรยาของผู้ชายคนนี้ค่ะก็เป็นคนที่อ่อนโยนก็เลยไม่ค่อยชอบให้สามีเนี่ยออกไปล่าสัตว์เท่าไหร่ทีนี้เท่าที่แม็กกี้รู้คือหลังจากสร้างบ้านหลังนี้เสร็จเนี่ยทั้ง3คนก็เข้ามาอยู่แต่ว่าอยู่ๆภรรยาเนี่ยก็เสียชีวิตไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวแม็กกี้นะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่มาทาทราบมาเขาก็เล่าทีนี้จังหวะที่เล่าอยู่เนี่ยอยู่ๆก็มีเสียงแตรรถดังปิ้น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 ปรากฏว่าแม็กกี้คนที่กำลังพูดถึงอะค่ะเขามาเยี่ยมที่บ้านพอดีเขาก็ยืนคุยกันอยู่ที่สนามหญ้าทีนี้ตรงที่ยืนนะคะมันเป็นจุดที่ทุกคนจะหันหลังให้บ้านก็คือจะไม่มีใครเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านบ้างมาทากับแอนนาเนี่ยก็ลงมาคุยกับแม็กกี้ส่วนลิลลี่เนี่ยเขาก็จะอยู่ประจำที่ของเขาก็คือหันหน้าเข้าโรงเก็บของแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นผู้ใหญ่3คนเขาก็ยืนคุยกันแต่จู่ๆคุยกันไปสัก10นาทีอะค่ะเขาก็ได้ยินเสียงกรี๊ดขึ้นมาเป็นเสียงเด็กร้องทุกคนก็เลยหันหน้าไปปรากฏว่าประตูบ้านหลังเนี้ยค่ะมันเปิดอยู่เปิดแบบเปิดกว้างเปิดอ้าเลยแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงดังโครมกึกโครมก็เลยวิ่งกันเข้าไปในบ้านแอนนาก็เห็นว่าลิลลี่อะค่ะเขาตกลงมาจากบันไดพร้อมกับวิลแชร์แล้วก็ตกลงมาอยู่ตรงหน้าบันไดนั่นแหละค่ะจังหวะนั้นทุกคนสงสัยว่าขึ้นไปได้ยังไงแต่ว่าแอนนาค่ะดูจะมีสติที่สุดเขาก็รีบวิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไปอุ้มเด็กอะค่ะซึ่งลิลลี่เนี่ยอายุประมาณถ้าเทียบกับไทยคงประมาณป.4 ป.5ค่ะก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากแอนนาก็ช้อนเด็กคนนั้นขึ้นมาแต่เขาบอกว่าจังหวะที่ช้อนนะคะ
อยู่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างๆหูแบบใกล้ๆเลยว่าฮ่าอุ้ยลิลลี่กับแอนนาก็เหมือนจังหวะนั้นคือได้ยินพร้อมกันนะคะแอนนาก็วิ่งอย่างเดียววิ่งออกมานอกบ้านแต่ปรากฏว่าจังหวะที่ออกมานอกบ้านนะคะเขาก็สังเกตว่าลิลลี่อ่ะบาดเจ็บซึ่งอาการบาดเจ็บของลิลลี่คือข้อมือหักเลยนะคะพี่แจ๊คแล้วนิ้วก็หักทุกคนก็เลยคิดกันว่าต้องส่งโรงพยาบาลแล้วมาทาก็เลยเป็นคนที่อาสาพาไปส่งโรงพยาบาลโดยที่ใช้รถของแม็กกี้อะค่ะขับไปแต่ว่าแม็กกี้กับแอนนาเนี่ยไม่ได้ไปด้วยแม็กกี้กับแอนนาอยู่เฝ้าบ้านระหว่างนั้นมาทาเขาก็โทรหาเจมส์ก็ไปเจอมาทากับลิลลี่ที่โรงพยาบาลคุยอะไรกันเสร็จเจมส์ก็กลับมาที่บ้านหลังนี้ก็มาเจอแม็กกี้กับแอนนายืนรออยู่ที่สนามหญ้าเขาก็ตัดสินใจกันว่าควรที่จะเข้าไปดูในบ้านหน่อยเพราะว่าตัวลิลลี่ที่บาดเจ็บอะค่ะไม่รู้ว่ามันไปข่วนไปเกี่ยวอะไรหรือเปล่าเขาก็เดินกันเข้าไปพอเดินไปถึงตรงบันไดอะค่ะเขาก็สังเกตว่ามันมีบันไดขั้นหนึ่งที่พรมมันถูกฉีกเปิดขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่ามือของลิลลี่อะค่ะอาจจะไปเกี่ยวกับพรมที่มันฉีกขาดอยู่แล้วพรมมันก็เลยขาดยิ่งกว่าเดิมแล้วมือน้องคงแบบกระแทกแรงอะค่ะก็เลยหักแล้วนิ้วก็หักออกมาด้วยทุกคนก็เข้าไปชะเง้อดูใกล้ๆปรากฏว่าเขาบอกว่ามันมีกลิ่นออกมาจากใต้พรมเป็นกลิ่นที่เหม็นอับทุกคนก็เลยคิดว่าหรือว่าเราลื้อพรมออกดูดีไหมเพราะกลิ่นเนี่ยมันดูไม่ปกติผู้ใหญ่3คนเขาก็เลยไปหาอะไรมางัดพรมกันออกเขาก็งัดเริ่มจากตรงบันไดก่อนบันได 2-3 ขั้นแรกงัดออกมาปรากฏว่ามันมีรอยอะค่ะคือไม้เนี่ยมันมี2สีตรงที่เขาบอกว่าส่งกลิ่นเหม็นนะคะมันไปตรงที่ไม้อะสีเข้มเข้มนี่คือเข้มแบบน้ำตาลเข้มใกล้เคียงสีดำเลยอะค่ะเหมือนมีคราบอะไรฝังลึกอยู่เป็นคราบใช่ไหมใช่ค่ะส่วนข้างๆเนี่ยเป็นไม้ที่แบบไม่มีสีแบบเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยคราบนี้มันแปลกอะแล้วพอมองไปที่พรมเนี่ยมันปูแค่กลางบ้านเนี่ยมันก็ยิ่งแปลกเข้าไปอีกเขาก็เลยช่วยกันลื้อทีนี้ก็เลยลื้อบันไดจากชั้นหนึ่งนะคะขึ้นไปถึงชั้นสองก็ลื้อไปเรื่อยๆปรากฏว่าคราบเนี้ยค่ะมันยาวตั้งแต่ตรงบันไดอะค่ะบันไดชั้นหนึ่งขึ้นวนไปจนถึงชั้นสองเขาก็ลื้อไปแต่ปรากฏว่าคราบนั้นนะคะมันสิ้นสุดอยู่ที่หน้าห้องของแอนนาก็คือมันไม่ได้เข้าไปในห้องด้วยมันหยุดอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็แผ่เป็นวงกว้างทุกคนก็สงสัยว่ามันมาจากตรงนี้ได้ยังไงคือเรารู้ว่ามันเริ่มจากจุดนี้แต่มันดูไม่ make sense เพราะว่าในห้องก็ไม่มีไปทางซ้ายก็ไม่มีไปทางขวาก็ไม่มีเขาก็พยายามมองหากันนะคะแล้วเจมส์ก็คิดได้ว่าบ้านเนี่ยมันน่าจะมีห้องใต้หลังคาเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นไปปรากฏว่าเหมือนเขาเอาวอลเปเปอร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะมาทับเอาไว้แต่สุดท้ายมันยังเห็นเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมอยู่มันเหมือนเป็นช่องขึ้นห้องใต้หลังคาแต่เหมือนกับเอาวอลเปเปอร์มาปิดเอาไว้เพื่อปิดบังว่าไม่ให้มองเห็นไอ้ช่องใต้หลังคาเนี้ยใช่ค่ะจังหวะนั้นทั้ง3คนก็เลยเหมือนแบบช่วยกันแงะค่ะเขาก็ไปเอาบันดงบันไดเอาเก้าอี้อะไรกันมาแล้วก็เปิดขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่าคุณเจมส์เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ขึ้นไปเพราะว่าเป็นผู้ชายเขาก็เอาไฟฉายมาแล้วก็เปิดขึ้นไปจังหวะที่เปิดเนี่ยคุณเจมส์บอกว่ามันเหม็นอับแต่เป็นอับแบบอับชื้นนะคะเหมือนมันไม่ถูกเปิดมานานแล้วแล้วตัวเขาไม่ได้ขึ้นไปเต็มตัวนะคะเขาก็เอาไฟฉายชะเง้อหน้ามองเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นข้างบนนะคะมันเหมือนเป็นห้องเก็บของแต่เก็บของในที่นี้มันเป็นของที่แบบไม่รู้จะเก็บไปทำไมอะค่ะมันเป็นไม้ซี่เหมือนเป็นไม้ที่แบบเอาไว้สร้างบ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เป็นซี่มีไม้มีเหล็กเส้นมีสำลีมีฟางซึ่งฟางบางส่วนเนี่ยค่ะมันถูกมัดเป็นก้อนๆมัดแน่นเลยนะคะอัดเป็นก้อนๆแล้วมันก็หล่นอยู่ตามชั้นข้างบนเขาก็มองตามฟางไปเรื่อยๆปรากฏว่าฟางนั้นนะคะมันไปหยุดอยู่ที่ฟูกหนึ่งซึ่งเป็นฟูกที่พ
พอมองแล้วมันรู้สึกเหมือนเป็นฟูกที่ให้คนนอนอยู่บนนี้เลยอะค่ะมันมีผ้าห่มมันมีหมอนแต่ดูเหมือนจะไม่มีคนนอนอยู่นานแล้วเขาก็ตัดสินใจลงมาแล้วก็โทรหาตำรวจระหว่างนั้นก็เลยโทรหามาทาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาช่วยกันรื้อพรมโดยบังเอิญแล้วมันก็เจอเนี่ยเจอสิ่งเหล่านี้นี่มาทาเขาก็รับรู้ระหว่างนั้นเขาก็เฝ้าลิลลี่อยู่เขาก็เลยถามลิลลี่ประมาณว่าตอนที่หนูอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งลิลลี่อะค่ะเขาก็เหมือนไม่อยากจะบอกแต่สุดท้ายเนี่ยมาทาเขาก็สามารถที่จะเค้นออกมาได้ลิลลี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วบ้านหลังเนี้ยค่ะมีผู้หญิงอยู่2คนคนหนึ่งน่ากลัวมาก อยู่ในบ้านลิลลี่เนี่ยพยายามจะคุยด้วยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในบ้านหลังนี้แต่คุยไม่รู้เรื่องแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็ดุลิลลี่ก็เลยออกมานั่งนอกบ้านแทนเพราะว่าผู้หญิงที่อยู่นอกบ้านนะคะผู้หญิงในชุดเดรสสีฟ้าเขาใจดีแล้วก็สุภาพกว่าคือผู้หญิงที่อยู่ในบ้านที่ใส่ชุดนอนสีน้ำตาลคนนั้นน่ะดุแต่ผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกใส่ชุดเดรสสีฟ้าคนนั้นใจดีที่น้องบอกใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้มาทาก็เลยถามต่อว่าแล้วพอจะรู้ไหมว่าผู้หญิงสองคนนั้นนะคะเป็นใครซึ่งลิลลี่อ่ะจังหวะนั้นเหมือนจะรู้นะคะเขากำลังจะบอกละแต่ว่าอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเสียงนั้นก็คือเสียงของคุณเจมส์คุณเจมส์โทรกลับมาอีกครั้งแล้วก็บอกว่าตอนที่ตำรวจมาที่บ้านนะคะกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันรื้อพรมทั้งบ้านเลยเพราะว่าตอนแรกเขาลื้อแค่ตรงบันไดใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาลื้อตรงลานกลางบ้านด้วยแล้วเขาบอกว่าจุดข้างหน้าบันไดอะค่ะมันมีคราบที่กองอยู่แล้วกระจายเป็นวงกลมอะกว้างกว่าจุดอื่นเขาก็เลยพยายามสำรวจกันแล้วพื้นบ้านที่เนี่ยค่ะที่เป็นไม้อะค่ะปกติบ้านบางหลังเขาจะใช้ไม้เป็นแบบยาวๆอะค่ะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเป็นแผ่นยาวๆใช่ค่ะเป็นแผ่นยาวๆแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะเขาใช้เป็นแผ่นแค่ประมาณฟุตเดียวเองค่ะครับแล้วก็ใช้สลับฟันปลากันไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าตำรวจเนี่ยค่ะเหมือนเขาเคาะหรือเขาอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ค้นพบว่ามันมีชั้นใต้ดินด้วยหมายถึงว่าพอเคาะไปปุ๊บมันรู้สึกถึงความโปร่งอยู่ข้างล่างใช่ค่ะเหมือนเสียงมันไม่เท่ากันนะคะเขาก็เลยเปิดขึ้นมาแล้วเท่าที่ฟังมานะคะก็คิดว่าคงจะทำได้เนียนอยู่ประตูลงไปชั้นใต้ดินนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้ามองด้วยตาเนี่ยจะไม่รู้เลยด้วยความที่ไม้มันแผ่นเล็กแล้วเขาก็สลับฟันปลาไปมาแต่พอเปิดขึ้นมารู้สึกว่าข้างในอะค่ะเดินลงไปมันจะมีพวกขวดแก้วที่ใส่สารเคมีอยู่เรียงเป็นตับเรียงเยอะมากเลยค่ะที่สำคัญคือมีหนังสัตว์มีเขากวางแล้วก็มีสัตว์ที่สตาร์ทไม่เสร็จอะค่ะ อยู่ใต้นั้นด้วยซึ่งสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาเก็บไปอายัดไปทั้งหมดหลังจากที่ตำรวจยึดไปทั้งหมดเนี่ยค่ะช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่แบบเย็นๆแล้วเย็นมากแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าควรจะย้ายของออกมาเพราะจากที่อยู่ 2-3 วันมาเนี้ยค่ะไม่มีใครได้ทำงานเลยทำงานกันไม่ได้แล้วก็ไม่มีความสุขที่จะอยู่ด้วยเขาก็เลยย้ายของกันออกมาซึ่งขณะที่ย้ายอะค่ะแม่ของแม็กกี้ที่เป็นคนที่คิดว่าน่าจะรู้เรื่องราวมากที่สุดอะค่ะเขาก็เดินทางมาพร้อมกับแม็กกี้แล้วเหมือนเขาก็ได้สนทนากันแม่ของแม็กกี้เนี่ยเขาพูดขึ้นมาประโยคนึงเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้หรอกทุกคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวทำไมอยู่ไม่ได้ล่ะทำไมอยู่ๆมาพูดอะไรแบบนี้แม่ของแม็กกี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กัน3คนตัวคนที่เป็นภรรยาของนายพรานนะคะเขาเป็นผู้หญิงที่สุภาพใจดีมากแต่ว่าเขาฆ่าตัวตายซึ่งฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแม่ของแม็กกี้เขาเล่าให้ฟังประมาณว่าต้องคิดว่าน่าจะทะเลาะกับสามีแหละค่ะเรื่องที่สามีชอบไปล่าสัตว์ส่วนลูกสาวเนี่ยค่ะหลังจากที่ภรรยาของนายพานเสีย
นายพาเนี่ยเขาเหมือนคลั่งอะค่ะแล้วก็พยายามจะฆ่าตัวตายเขาก็เลยเลือกที่จะยิงปืนใส่ลูกสาวก่อนแต่ว่าปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยหลบได้แล้วตอนที่ลูกสาวหลบอะค่ะกระสุนมันดันทะลุกับพุงแก้มทั้งสองข้างออกไปครับนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่แอนนาเห็นว่ากระพุงแก้มสองข้างอะค่ะมันมีรูอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะตัดลิ้นหรือว่าโดนลิ้นของผู้หญิงคนนี้ไปด้วยก็เลยเป็นสาเหตุที่แม่ของแมงกี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้กลายเป็นคนที่พูดไม่ชัดแล้วนอกจากจะพูดไม่ชัดเนี่ยกลายเป็นคนแบบสติไม่ดีไปเลยด้วยความตกใจด้วยอะไรต่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นตัวสองพ่อลูกเนี่ยค่ะออกมาจากบ้านแต่คือตัวลูกอะค่ะไม่ได้เสียชีวิตนะคะมีชีวิตอยู่ส่วนคนที่เป็นพ่อที่ยิงลูกเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายต่อด้วยแต่ยังใช้ชีวิตด้วยกันต่อไปแค่ว่าเหมือนชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่ได้เห็นบ่อยแล้วค่ะทีนี้เหมือนแม่ของแม็กกี้เขาก็พยายามจะนึกว่าแบบลูกสาวน่ะชื่ออะไรนะเขาก็นึกออกว่าอ๋อตัวลูกที่โดนยิงอะค่ะชื่อโดโรธีแล้วเขาก็พยายามจะนึกชื่อของแม่เด็กคนนี้แต่จังหวะที่นึกอยู่อะค่ะลิลลี่ก็เข็นวีลแชร์เข้ามาหาแล้วก็บอกว่าชื่อเอมิลี่ค่ะเพราะนั้นแหละค่ะทุกคนก็หันไปมองที่ลิลลี่แล้วก็ถามว่ารู้ได้ยังไงซึ่งมันเป็นชื่อที่ถูกต้องลิลลี่ก็เลยบอกว่ารู้มาจากเจ้าตัวเองนั่นแหละตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วโดนผู้หญิงในชุดสีน้ำตาลนะคะเหมือนทำให้กลัวก็เลยออกมานอกบ้านแล้วพอออกมานอกบ้านเนี่ยก็เลยได้เจอกับผู้หญิงในเดรสสีฟ้าที่ชื่อเอมิลี่แล้วเอมิลี่อะค่ะก็เล่าให้เด็กคนนี้ฟังแต่คือตอนที่หนูฟังจากมาธาค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่จริงไหมเพราะว่าเด็กป.สี่อะค่ะไม่แน่ใจว่าเล่าได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่เหมือนลิลลี่อะเล่ามาประมาณว่าเอมิลี่บอกหนูว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะเขาทะเลาะเรื่องล่าสัตว์กับสามีเท่านั้นแต่สามีของเขาอะค่ะเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งที่นิวซีแลนด์ก็อย่างที่รู้ว่าทุกอย่างอะค่ะมันจะมีกฎหมายรองรับหมดอะค่ะถ้าคุณล่าสัตว์คุณก็ต้องจ่ายต้องทำใบอนุญาตที่ถูกต้องซึ่งทีนี้ตัวสามีอะค่ะเขาไปล่าสัตว์พื้นเมืองซึ่งที่นิวซีแลนด์ถ้าเกิดว่าคุณจะล่าสัตว์อะค่ะเขาจะมีเขียนเอาไว้เลยว่าล่าอะไรได้บ้างถ้าไม่มีอยู่ในลิสต์นี้ก็คือผิดกฎหมายโดยเฉพาะสัตว์พื้นเมืองซึ่งในที่เนี้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนกพิราบมั้งค่ะเป็นนกพิราบป่าแบบพื้นเมืองแล้วเขาก็ล่ามาทีนี้พอล่ามาเสร็จเนี่ยเหมือนตัวภรรยาที่เป็นชาวอังกฤษอะค่ะเขารู้สึกว่าการที่เรามาอยู่ในนิวซีแลนด์นะคะก็ควรที่จะเคารพกฎหมายของเขาเธอก็เลยแบบต่อต้านเรื่องนี้มากที่สำคัญคือสามีไม่ใช่แค่ล่าสัตว์ผิดกฎหมายนะคะแต่สตาฟสัตว์ผิดกฎหมายแล้วส่งออกด้วยซึ่งสตาฟสัตว์เนี่ยอันนี้ขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเอาสัตว์สตาฟเนี่ยเข้ามาหรือว่าเอาออกทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะต้องตรวจเช็คก่อนเสมอแล้วจะมีการจ่ายเงินเป็นค่าอะไรของเขาอะค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าสัตว์ที่สตาร์ฟเนี่ยแล้วนำออกไปนอกประเทศมันอาจจะเป็นสัตว์ที่เขาต้องการสงวนเอาไว้เขาก็เลยจะต้องตรวจเช็คปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ในพานคนนี้ค่ะเขาทำธุรกิจมืดผิดกฎหมายตัวเอมิลี่อะค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะเผาพวกนกพิราบพวกนี้ค่ะทิ้งซึ่งการที่เผาอะค่ะมันเป็นการตัดสินใจที่เอาจริงอันตรายมากนะคะด้วยความที่แบบมันเป็นธุรกิจมืดอะแล้วเหมือนสิ่งที่เขาเผาไปอะค่ะมันมีมูลค่าแบบเป็นล้านดอลลาร์เขาก็เลยรู้ตัวว่าเขาน่าจะไม่รอดตัวเอมิลี่อะค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะกินยาฆ่าตัวตาย อยู่ในโรงเก็บของที่ตัวลิลลี่อะชอบมองไปบ่อยๆทีนี้ส่วนตัวลูกสาวอะค่ะเขาก็บอกว่าสาเหตุการตายนะคะอันนี้ตัวแม่ของแม็กกี้เล่าให้ฟังนะคะว่าสุดท้ายก็มาเจอศพเพราะว่าตัวที่เป็นคนที่เป็นนายพานะคะปืนลั่นเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าลูกสาวเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงบ้างสุดท้ายก็เข้ามาที่บ้านแล้วก็เจอศพลูกสาวอะค่ะนอนกองอยู่กลางพื้นบ้านตรงที่เขาตกลงมานั่นแหละค่ะแต่คือสภาพอะค่ะพี่แจ๊คเขาบอกว่าจริงๆแล้วใส่เสื้อสีขาวนะคะแต่เลือดมันท่วมขนาดที่มันกลายเป็นสีแดงทั้งตัวเลย
พราะฉะนั้นหนูก็เลยคิดว่าที่ทุกคนบอกว่าเป็นสีน้ำตาลอาจจะเพราะว่ามันเป็นเลือดที่แห้งหรือเปล่าค่ะแล้วเขาก็บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็คือเสียเลือดนั่นแหละค่ะคือตัวลิลลี่ที่สติไม่ดีแล้วอะค่ะเขาวิ่งขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วก็กระโดดลงมาแล้วก็กลิ้งตามบันไดลงมาทำแบบนี้ซ้ำๆอะค่ะพี่แจ๊คจนเสียเลือดเสียชีวิตอันนั้นก็คือสิ่งที่ทุกคนรับรู้ไม่ใช่ลิลลี่นะเป็นลูกสาวเอมิลี่เอมิลี่ค่ะขอโทษค่ะใช่ค่ะเอมิลี่เสียชีวิตครับเอ้ยเอมิลี่ก็ไม่ใช่ค่ะโดโรธีค่ะโดโรธีเออเอมิลี่เป็นคนแม่ค่ะใช่ค่ะพอทุกคนรู้เรื่องราวเสร็จเขาก็ย้ายออกทันทีเลยซึ่งหนูก็เลยถามเล่นๆว่าอยู่ได้กี่วันมาทาก็บอกว่าอยู่ได้แค่7 วันพอดีค่ะซึ่งนั่นคือสถิติสูงสุดด้วยนะคะที่คนที่มาอยู่บ้านหลังเนี้ยอยู่ได้คือบ้านหลังนี้ก็มีปล่อยขายอะไรไปบ้างเพราะมันสร้างตั้งแต่1930แต่ว่าช่วงจังหวะที่คุณเจมมาอยู่อะค่ะมันเป็นช่วงระยะเหมือนแบบ 5-6 ปีที่ไม่มีคนมาเช่าพอดีคุณเจมก็เลยได้บ้านหลังนี้ไปทีนี้หลังจากนั้นประมาณ2 ปีบ้านหลังนี้ก็ถูกรื้อทิ้งค่ะโดยตอนที่รื้อทิ้งเนี่ยเหมือนตัวมาทาเองก็จะได้รับรู้จากคุณแม็กกี้อะค่ะที่พอจะได้ติดต่อกันบ้างก็รู้มาว่าอันนี้ฟังเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะคะคือเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงดังออกมาจากป่าในคืนที่บ้านหลังเนี้ยไม่ได้อยู่บนเนินแล้วทีนี้พอได้ยินเสียงดังแบบนั้นอ่ะชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบนเนินเขาก็เลยพากันเปิดหน้าต่างมองดูตอนที่มองไปอ่ะค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนเห็นเป็นกองไฟอ่ะค่ะถูกจุดขึ้นบนเนินทุกคนก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าไฟมันเข้าป่าเดี๋ยวมันจะไหม้ก็เลยมีชาวบ้านประมาณ10 กว่าคนนะคะเดินเท้าขึ้นไปบนเนินซึ่ง10 กว่าคนในที่เนี้ยค่ะรวมถึงตัวแม็กกี้ด้วยนะคะตัวแม็กกี้ก็ขึ้นไปด้วยพอพ้นหัวเนินเท่านั้นแหละค่ะพอหัวพ้นเนินไปเขาบอกว่าทุกคนน่ะเห็นว่ามันมีสัตว์ป่าเดินอยู่บนเนินซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่มีทั้งกวางเลียงผาพวกสัตว์ที่มันมีเขาอะค่ะแล้วก็นกบินไปบินมาซึ่งนกมันไม่น่าจะบินกลางคืนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าที่เห็นเนี่ยเพราะว่า1มันมีไฟฉายหลาย10 กระบอกส่องไปในป่าแล้วก็เลยเห็นอย่างที่2คือพระจันทร์เต็มดวงอันนี้คือหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น2ปีแล้วนะคะครับแต่มันวนมาที่วันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกรอบส่วนอย่างที่3เนี่ยคือเขาบอกว่าที่มองเห็นสัตว์พวกนั้นเพราะว่าสัตว์พวกนั้นอ่ะมันโปร่งแสงแล้วก็เปล่งแสงสีขาวในตัวด้วยทีนี้พอมองไปด้วยความตกตะลึงเนี่ยแม็กกี้ก็บอกว่าแม็กกี้เองเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีขาวเนี่ยผลักเปียอยู่ข้างหลังเดินวิ่งออกมาเหมือนเล่นอยู่บนเนินนะคะดูมีความสุขเขาก็เหมือนเข้ามาอยู่กับสัตว์พวกนั้นแล้วเขาก็หันมาหากลุ่มชาวบ้านกลุ่มชาวบ้านทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ทุกคนเนี่ยไม่มีใครวิ่งไม่มีใครพูดอะไรทุกคนก็ส่องไฟฉายไปแล้วก็มองผู้หญิงคนนั้นที่ใส่ชุดสีขาวอะค่ะเขาก็หันมายิ้มให้แล้วเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะคะถือว่าแบบหน้าตาดีมากแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็เล่นของเขาไปจนกระทั่งมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่สูงกว่าใส่ชุดเดรสสีฟ้าลายลูกไม้ก็เดินเข้ามาแล้วก็มาจับมือเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วก็เหมือนจะบอกว่าไปได้แล้วอะไรประมาณนี้จังหวะนั้นที่แบบชาวบ้านกำลังมองอยู่ก็มีลมวูบใหญ่พัดออกมาจากป่าแล้วคือเขาบอกมันเป็นลมที่เย็นมากด้วยความที่มันเป็นตอนกลางคืนหนาวอยู่แล้วแต่ลมเนี้ยมันเย็นแบบเย็นจนชาวบ้านต้องเอามือกุมแขนแล้วก็หลบหน้าหลบตากันพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าแล้วหายไม่มีกองไฟไม่มีสัตว์ไม่มีผู้หญิง2 คนนั้นแล้วครับอันนั้นก็เลยเหมือนเป็นจุดจบของบ้านนะคะที่มาทาเล่าให้หนูฟังครับเหมือนกับประมาณว่าเขาเนี่ยน่าจะไปสู่ภพภูมิของเขาตามความเชื่อของเราใช่ค่ะหนูคิดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะเหมือนอาจจะหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วทั้งหมดทุกเขาเรียกว่าทุกชีวิตที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ดูเหมือนว่าบ้านหลังเนี้ยนะครับประวัติความเป็นมาเนี่ยมันมีแต่ความหดหู่นะมีแต่การฆ่ากันทั้งคนที่ล่าสัตว์
นะครับทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาอ่ะเท่าที่ผมฟังนะดูเหมือนว่าเจ้าของเก่าเขาที่เหมือนเป็นนายพรานน่ะดูเหมือนเป็นคนไม่ปกติอย่างนึงนะผมว่าเขารักในความทรมานด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้จากการสตาฟสัตว์ไม่รู้ผมคิดเองเหมือนดูแบบเฮ้ยอยากเห็นความทรมานของสัตว์อ่ะเพราะว่าอย่างที่คุณเจนบอกนะครับว่าปกติเนี่ยเขาจะสตาฟสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องมีการให้เกียรตินะครับในสิ่งที่มันเสียชีวิตไปแล้วอ่ะโอเคเขาเป็นคนล่านะครับแต่เขาก็จะให้เกียรติทุกดวงวิญญาณหรือว่าสัตว์ตัวนั้นๆก็จะมีการสตาร์ทไว้ให้มันดูเป็นสง่าดูดีอ่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่อันนี้อย่างที่คุณเจนเล่าคือเขาพยายามสตาร์ทไว้ให้มันดูแบบเหมือนเป็นความทรมานครั้งสุดท้ายของมันน่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเนี้ยทั้งตัวของเจ้าของเองตัวของลูกสาวเองผมว่าทุกคนนะทรมานหมดแม้กระทั่งภรรยาใช่ค่ะก็เลยเป็นเหตุให้แม่ของแม็กกี้อะค่ะเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะอยู่ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีทั้งความรักให้กับสัตว์ทั้งกับคนในครอบครัวก็ไม่มีหนูลืมเล่าไปนิดนึงค่ะครับหลังจากนั้นรู้สึกว่าลิลลี่อะค่ะเขาก็เล่าให้ตัวคุณพ่อฟังที่หนูบอกว่าลิลลี่นั่งวีลแชร์อะค่ะคือมันมีสาเหตุคือวันแรกที่ลิลลี่มาค่ะเขาเหมือนไปเจอไม้ที่แบบไม้สูงๆเลยนะคะติดอยู่กับตัวบ้านเขาก็เลยปีนเล่นแล้วจังหวะที่เขาปีนไปแบบก็คงจะปีนเก่งหน้าดูอะค่ะปีนไปถึงแบบใกล้ๆชั้น2เลยเขาบอกว่าจังหวะนั้นอันนั้นคือครั้งแรกที่ลิลลี่เห็นว่าผู้หญิงคนที่ใส่ชุดสีน้ำตาลนะคะโดโรธีเขาตกลงมาแล้วเขาก็กิ้งลงไปในบ้านเขาก็เลยตกใจตัวลิลลี่อะค่ะตกใจเขาก็เลยปล่อยไม้อันนั้นอะแล้วเขาก็ตกลงไปจากชั้น2ของบ้านซึ่งลิลลี่เล่าว่าจังหวะที่ตกลงไปอะค่ะพี่แจ็คจำกระบะจำได้จำได้ไหมคะเขาบอกว่ามีคนอะเข็นกระบะอันนั้นอะมารองตัวเขาเอาไว้แล้วความโชคดีคือเจมอะค่ะเขาลื้อฟูกห้องนอนชั้น2เอามาไว้ที่กระบะอันนี้พอดีจังหวะที่ลิลลี่ตกลงมาเนี่ยก็เลยตกอยู่บนฟูกแต่ว่าดันกระเด้งขึ้นมาแล้วตอนกระเด้งเนี่ยค่ะขาเขาไปขูดกับไม้มันก็เลยเป็นแผลยาวลงไปก็เลยเป็นสาเหตุให้ต้องนั่งวีลแชร์ทีนี้คนก็เลยถามว่าแล้วใครเป็นคนเข็นมาลิลลี่ก็ตอบชื่อมาเลยค่ะว่าเอมิลี่ซึ่งก็คือใช่เป็นคนใจดีนั่นแหละใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหัวกวางมันหายไปไหนอ่ะมันอยู่ที่เดิมค่ะแต่ตอนนั้นคือเหมือนก็มีอะไรบังตาหรือมันหายไปแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งผลสุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมคิดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าตอนเช้ามาก็คือมีหัวกวางอยู่ปกติค่ะเป็นแค่ตอนที่แอนนาเห็นผมว่าบ้านหลังนี้ดีแล้วล่ะที่รื้อออกไปอ่ะมันมีแต่ความแบบหม่นๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกหลังจากรื้อไป2ปีเลยนะฮะถึงจะมีคนไปเห็นว่าเขาเหล่านี้รวมไปถึงสัตว์อ่ะเหมือนจะไปสู่ในภพภูมิของเขาอ่ะนะครับอ้าวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับฟังเรื่องนี้เราคิดซะว่าฟังนิทานสักเรื่องนึงก็แล้วกันนะครับแต่จะบอกคุณเจนว่าคุณเจนถ่ายทอดออกมาแล้วก็ลำดับเรื่องออกมาแล้วก็จำได้แบบแม่นมากๆเพราะเรื่องนี้ยาวพอสมควรเก่งมากคุณเจนอ๋อไปถามอีกรอบค่ะก็ไปเก็บข้อมูลมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเอาพี่แซคคะเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงได้ไหมคะครับค่ะพอดีเรื่องนี้ค่ะตอนจบมาทาเขาบอกต่อว่ามีลิลลี่อะค่ะเขาเขียนการ์ดแล้วเขาก็ให้ของขวัญชิ้นหนึ่งกับมาทามาซึ่งมันจะเป็นถุงผ้าที่สลักชื่อมาทาค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องนี้ที่บอกว่าจำเป็นจะต้องฟังเพราะว่าหนูไปเที่ยวเมืองท่ากับเพื่อนเราไปเจอเรื่องหลอนแล้วหนูอะดันทำอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับมาทาเนี่ยเหมือนแบบทำไม่ดีนะคะก็เลยกลับมาเล่าให้มาทาฟังแล้วหนูก็เลยจะต้องฟังเรื่องนี้แล้ววันต่อมาหนูก็เอาเรื่องที่ไปที่เมืองท่าแห่งเนี้ยค่ะไปเล่าให้โจฟังแล้วปรากฏว่าโจอะค่ะเคยไปที่สถานที่แห่งเนี้ยเหมือนหนูเ
คยไปที่เดียวกันเจอเหตุการณ์คล้ายกันแต่เป็นคนละปีค่ะครับแล้วป้าก็ว่าทุกสิ่งที่หนูเล่าให้โจฟังเนี่ยโจเขาเฉลยได้หมดเลยว่าหนูไปเจออะไรมาซึ่งมันจะค่อนข้างอิงประวัติศาสตร์นิดนึงค่ะเออคุณโจคนนั้นคนที่คนเดิมเห็นคนเดิมนะเออเออนี่คือเรื่องต่อไปใช่ไหมใช่ได้เลยฮะคุณเจนสะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมาที่ทีมงานของเราได้ค่ะนะถือว่าเป็นการเกริ่นไว้สำหรับเรื่องต่อไปนะครับที่คุณเจเนี่ยไปเจอมาแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณโจฟังแล้วคุณโจก็บอกว่าเฮ้ยฉันเคยไปและฉันมีคำตอบให้เธอใช่ค่ะเออได้ครับเดี๋ยวรอฟังเรื่องต่อๆไปนะคุณเจนะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวก็พักผ่อนได้แล้วเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยดีเลยค่ะพรุ่งนี้เรียนเช้าค่ะเออเออขอบพระคุณมากๆพักผ่อนคุณเจนขอบพระคุณมากๆเลยฮะขอบพระคุณจริงๆใช่ขอบคุณพี่แจ๊คขอบคุณผู้ฟังค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม